ลุ่มจิตอาสาตำบลพระธาตุอําเภอแม่ระมาจังหวัดตากจัดกิจกรรมแบ่งปันอุ่นไอรักจากพื้นดินสู่ผืนดอยค่ะหลายพื้นที่ในจังหวัดตากยังคงประสบภัยหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่บนดอยสูงเด็กและชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นชมรมจิตอาสาตำบลพระธาตุอําเภอแม่ระมาจังหวัดตากได้รวบรวมสิ่งของเสื้อผ้าของเล่นที่ใช้แล้ว จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปแบ่งปันอุ่นไอรักจากพื้นดินสู่พื้นดอยจัดขึ้นเป็นปีที่6เพื่อเป็นการเติมเต็มและมอบความสุขให้แก่กันในยามที่เหน็บหนาวให้แก่เด็กๆและชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยกระเหรี่ยงบนดอยเป็กซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7จ็ตำบลพระาธาตุอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำเสื้อผ้ารองเท้า ของเล่นตุ๊กตาทั้งใหม่และที่ใช้แล้วสภาพใหม่นำมามอบให้จำนวนมากโดยจิตอาสาตำบลพระทาตได้ช่วยกันทำความสะอาดก่อนจะบรรทุกใส่รถยนต์เดินทางไปมอบให้แก่ชาวดอยซึ่งก็ต้องขับรถไต่เขาสูงชันสลับกับข้ามลำห้วยใช้เวลากว่าสองชั่วโมงจึงเดินทางไปถึงโรงเรียนบ้านบืล่าพอและยังให้บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กๆและชาวบ้าน ผู้ปกครองอีกด้วยทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวที่จิตอาสาและผู้ใจบุญได้สร้างรอยยิ้มและความสุขกับชาวบ้านและเด็กๆในช่วงอากาศที่ยังคงเหน็บหนาวบนภูเขาดอยสูงนับเป็นอีกหนึ่งความดีที่กลุ่มจิตอาสาต,ตำบลพระาธาตุอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตั้งใจทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณทรงห่วงใยพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้